สวัสดีครับอยู่กับผมชนกราเด้นเนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเป็นฤกษ์งามยามดีเนาะที่เราจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับอนาคตของช่องของเรานะครับว่าในอนาคตจะมีการเพิ่มเติมเนื้อหาอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็จะนำอะไรมาเลี้ยงเพิ่มหรือเปล่านะครับแล้วก็พูดถึงคุยถึงเรื่องของเพศนะครับแล้วก็การเป็นอยู่ของน้องทั่วๆไปนะครับเกี่ยวกับน้องก้อนเงินก้อนทองเนาะแล้วก็เราวันนี้จะมาฉลองกันนะครับฉลองเรื่องอะไรนั้นนะครับผมเตรียมอะไรไว้บ้างนะครับที่จะไปฉลองให้กับน้องหลายคนอ่านปกคลิปเนี่ยน่าจะรู้แล้วนะครับว่าวันนี้เรามาทำอะไรกันนะครับอย่ามัวชักช้าลีลาอยู่เลยพูดกันมาขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ช่องของเราโดยเฉพาะน้องก้อนเงินก้อนทองนะครับตอนนี้ที่กำลังโตวันโตคืนนะครับผมก็จะออกมาในรูปแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปสวัสดีครับอยู่กับผมชนกราเด้นเนเจอร์อีกครั้งนะครับตอนนี้ก็อยู่กับน้องก้อนทองและก้อนเงินนะครับวันนี้ผมได้ทำการเกี่ยวหญ้านะครับกองใหญ่มหึมามาให้น้องน้ำหนักประมาณ3กิโลนะเกี่ยวมา6กิโลแบ่งมา3กิโลนะครับอีก3กิโลเนี่ยจะแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะแล้วก็รอหั่นนะครับส่วน3กิโลนี้นะครับผมได้ทำการเอามากองให้น้องกินเล่นก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไปหั่นแล้วก็ให้น้องกินแบบดีๆเนาะก็เดี๋ยวจะหั่นปุ๊บแล้วก็ผสมอาหารเม็ดสัก 3-4 ขีดหรือว่า3กำมือก็ว่าก็ได้นะประมาณนี้นะนี่ก่อนเงินของเรานอนอยู่ตรงนี้นะครับกำลังตกใจกับกองหญ้าที่มันเยอะเกินไปหรือเปล่าปกติเนี่ยเวลาเกี่ยวมาเยอะๆเนี่ยจะแบ่งมาเป็นกิโลนึงหรือว่า500กรัมประมาณหอบนึงอ่ะหอบเล็กๆนะครับเอามาให้น้องกินจากที่เคยดูกันในคลิปเนาะก็จะไม่เยอะขนาดนี้ดูจากกองหญ้านะครับเทียบกับตัวน้องนะแหมจะเห็นได้ว่ากองหญ้านี่ใหญ่กว่าก้อนเงินเยอะเลยนะครับก้อนทองนี่ก็กำลังกินอยู่นะครับซ้ายมือของท่านผู้ชมส่วนก้อนเงินของเราเนี่ยยังกล้าๆ กลัวๆเนาะตกใจนะครับช็อกเยอะเกินไปกินไม่ถูกพ่อจ๋าเอามาให้หนูเยอะจังเลยทำไมเอามาเยอะจังหนูจะกินหมดไหมเนี่ยงานนี้พ่อจะเอามาทรมานหนูได้ยังไงคิดว่าหนูจะกินจนท้องแตกเลยล่ะเอาไว้มันเยอะไปอ่ะพ่อแต่กลิ่นมันหอมอยู่นะขอดมดูก่อนนี่ก้อนทองของเราก็นอนอยู่ตรงนี้นะครับก็มีกินบ้างนะครับกินนิดๆหน่อยๆแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะขึ้นไปคุ้ยกินนะครับพอดูทรงแล้วก็ยังตกใจอยู่นะว่าทำไมกองหญ้ามันใหญ่เหลือเกินอันนี้ผมได้ทำการล้างพื้นแล้วก็เก็บกวาดเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะออกไปเกี่ยวหญ้าเนาะทำการเก็บกวาดทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้จับน้องแช่น้ำนะเดี๋ยวรอให้กินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยแช่ทีเดียวเลยนะครับสายๆหน่อยตอนนี้แดดไม่มีนะครับช่วงนี้ฤดูฝนด้วยนะมีพายุเข้าบ้างแต่พายุก็ไปแล้วล่ะแต่ก็ยังมีฝนบ้างนะครับนิดหน่อยก็ต้องรอนะครับแต่สายหน่อยนี้ยังเช้าๆอยู่เลยกินเข้าไปเวลาที่ผมกองหญ้าแบบนี้นะน้องก็จะเลือกกินใบก่อนนะครับกินใบก่อนส่วนต้นเนี่ยกินบ้างไม่กินบ้างนะมีคนดึงก็จะเลือกกินใบก่อนนะแล้วก็ยอดนะครับส่วนลำต้นเนี่ยถ้าเราไม่หั่นก็จะเก็บกินอยู่นะแต่ก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับเก็บกินอยู่แต่ใช้เวลานานหน่อยถ้าเราไม่หั่นนะแต่ผมก็ต้องหั่นนะเพราะว่าจะผสมอาหารเม็ดนะครับมันต้นยาวๆเนี่ยมันเอาอาหารเม็ดผสมไม่ได้นะครับหรือถ้าจะให้ก็ต้องแยกไปเลยนะครับแต่ผมจะทำการผสมเนาะแล้วก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับก่อนที่จะให้น้องกินอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ให้กินเล่นก่อนนะครับเพื่อเป็นการฉลองนะครับ
1,000 ซับของเรานะครับกองใหญ่โตมหึมาอย่างนี้ฉลอง 1,000 ซับแล้วนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ดีๆให้กับน้องก้อนเงินก้อนทองของเรามาโดยตลอดนะครับสำหรับ 1,000 ซับส่วนคนที่ยังไม่กดติดตามนะครับแล้วก็ดูอยู่เรื่อยๆนะก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องก้อนเงินก้อนทองนิดนึงนะครับนี่กินแล้วนะครับกินแล้วนะครับก้อนเงินของเราดึงมากินเลยดึงมากินจะเห็นว่าเวลาเต่ากินนะครับเต่าสุขตาเนี่ยเขากินนะเขาจะไม่ยืนกินนะครับเขาจะนอนทิ้งตัวลงนอนนะครับกินแบบสบายใจชิลๆอันนี้คือการรู้สึกปลอดภัยของเขานะถ้าเขารู้สึกปลอดภัยนะครับเขาก็จะแบบนี้แหละชิลๆกับการกินมันเหนียวนิดนึงนะพ่อหญ้าในฤดูฝนเนี่ยก็จะเห็นว่าใบใหญ่นะครับเขียวสดนะครับกรอบบ้างเหนียวบ้างถ้าไปเป็นไปปลายยอดหญ้าเนี่ยก็จะกรอบนะแทบจะหักได้เลยนะครับด้วยมือเรานะส่วนโคนเนี่ยก็จะออกเหนียวๆนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะแก่นะแต่ก็ให้ปะปนกันไปเนี่ยดีที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาอึเนี่ยก็จะดีนะครับออกมาเป็นก้อนสวยนะครับมีกากใยผสมมาด้วยนะครับผมแล้วก็การกินหญ้าเนี่ยที่ผมให้กินบ่อยๆนะครับก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับสำหรับการกินหญ้าหนึ่งเลยยูริกเนี่ยแทบจะออกมาน้อยมากนะครับออกมาก็มากับอึเลยนะติดมากับอึเลยเป็นอึแล้วก็มีขาวๆติดมานิดๆหน่อยๆนะครับไม่แบบออกมาตอนฉี่นะนี่ฉี่ออกมาก็เป็นน้ำปกตินะครับปกติเนี่ยเวลาน้องขับยูริกเนี่ยจะออกมากับฉี่นะก้อนเงินก้อนทองสมัยที่กินพวกผักหญ้าแล้วก็อาหารเม็ดเยอะๆนะออกมาเนี่ยเป็นน้ำเมือกเมื่อกนะครับแล้วก็มียูริกออกมาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับออกมาค่อนข้างจะเยอะอาจจะเป็นเพราะอาหารเม็ดด้วยบางยี่ห้อเนี่ยยูริกเยอะนะครับก็ส่วนเรื่องเพศนะครับที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเนี่ยเพศอะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวผู้บ้างเมียบ้างนะครับขอยืนยันตรงนี้เลยนะครับชัดเจนนะครับไม่ว่าผมจะเคยไปคอมเมนต์อะไรนะครับชัดเจนนะอันนี้ให้ผู้รู้นะครับมาดูเลยนะมาคว่ำดูแบบวิเคราะห์กันเลยนะครับเป็นตัวเมียทั้งคู่นะครับเป็นตัวเมียทั้งคู่ทำไมถึงฟันธงว่าเป็นตัวเมียทั้งคู่นะครับหนึ่งเลยหลังจากการจับหงายท้องนะครับก็ท้ายนะครับท้ายส่วนท้ายที่ติดกับโคนหางเนี่ยเป็นรูปตัววีนะเป็นรูปตัววีไม่ได้ป้านออกเป็นตัวยูนะครับผมอย่างที่สองนะครับอย่างที่สองที่เห็นกันชัดๆนะครับก็คือหางนะครับหางเนี่ยค่อนข้างจะสั้นนะครับหางสั้นทั้งคู่เลยนะครับไม่พับไปด้านข้างแต่จะเป็นจึงหนึ่งนะครับจึงหนึ่งไม่ยาวไม่อะไรออกมานะครับผมแล้วก็สังเกตจากการฉี่นะไม่มีช้างน้อยออกมานะครับไม่มีช้างน้อยออกมานอนฉี่กันปกตินะไม่มีช้างน้อยออกมาผมก็ไม่เคยเห็นช้างน้อยของเจ้าสองตัวนี้นะครับก็เลยมั่นใจ 100% แล้วนะครับเป็นตัวเมียทั้งคู่นะครับตอนนี้อายุของน้องเนี่ย2ขวบ8เดือนย่าง8เดือนไม่ใช่8เดือนย่าง8เดือนนะครับกำลังจะ8เดือนในอีกแป๊บๆนึงนะครับก็ผมก็ได้ทำการวางแผนไว้2ทางเลือกนะหลังจากที่น้องเนี่ยอายุครบ5ขวบนั้นก็คืออีกประมาณ2ปีกว่าๆนะครับจะครบ5ขวบเนาะก็ที่วางแผนไว้นะครับอย่างแรกคือไปรับเต่ามาเพิ่มนะอาจจะเป็นเต่าตัวผู้เลยนะครับรับเต่าตัวผู้มาเลี้ยงเลยหรือว่าอาจจะนำลูกเต่ามาอีกนะครับลูกเต่ามาอีกเพื่อลุ้นตัวผู้นะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือพาน้องไปผสมนะก็อาจจะเช่าหรือว่าไปยืมเต่าที่เป็นตัวผู้มานะครับมาไว้กับน้องนะเพื่อผสมนะอันนี้ในกรณีที่อยากได้ลูกเต่าจากก้อนเงินก้อนทองนะเพราะว่าเป็นเรื่องของอนาคตเนาะยังมีเวลาวางแผนอีกเยอะนะครับผมก็ถ้าเกิดวันถึงวันนั้นนะครับผมไม่ได้รับเต่ามาเพิ่มหรือว่าเพื่อนๆที่มีเต่าตัวผู้นะอยากให้น้องได้เจาะแจ๊ะนะครับกับก้อนเงินก้อนทองนะ
ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับในอีกพักหนึ่งนะครับประมาณหลายปีอยู่นะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีเนาะว่าตอนไหนนะครับถ้าเกิดวันหนึ่งพาน้องลงไปอยู่พื้นดินแล้วนะครับก็จะบอกอีกทีนะว่าต้องการนะครับเต่าตัวผู้นะครับมาประสบให้กับน้องนี่ก้อนเงินของเรากินเข้าไปตั้งแต่ยอดถึงโคนที่เราตัดมาเลยนะแหมคืนได้สะใจมากแล้วก็จะเริ่มปกตินะครับลากินเข้าไปปุ๊บก็จะมีเสียงอย่างนี้แหละเหมือนกับอึ๊บอึ๊บอึ๊บแล้วก็ออกมานะครับเวลากินนะจะเป็นอย่างนี้ทั้งคู่เลยนะครับก้อนทองไม่รู้ว่าเต่าที่บ้านของเพื่อนๆเนี่ยเป็นกันหรือเปล่านะครับเวลากินแล้วก็จะมีเสียงร้องแบบนี้นะครับผมอันนี้ก้อนเงินก้อนทองของเราเนี่ยยังไม่ได้ทำการอาบน้ำแช่น้ำนะอีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะไปแช่กับกะละมังใบน้อยของเขาเหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้ลงกะละมังทีเนี่ยติดนะครับติดกะละมังมากไม่อยากจะถ่ายให้ดูเลยนะว่าแบบมันลำบากมากนะต้องแช่ทีละตัวครับลงพร้อมกันไม่ได้นะครับหรือว่าจะคนละกะละมังก็ไม่ไหวนะครับกะละมังเขียวที่เคยลงนะน้องลงไม่ได้แล้วนะครับติดนะครับก็เดี๋ยววางแผนจากกะละมังใบใหญ่มาให้ใหม่นะครับเพราะว่าน้องจะได้แช่น้ำได้แบบเอียดแค่เอียดขาสบายตัวกว่านี้นะอันนี้วางแผนอยู่นะว่าจะไปเอามายังไงนะกะละมังใบนั้นนะเพราะว่ามันใหญ่นะครับแล้วก็ผมก็ไม่มีรถที่จะเอาไปใส่ด้วยนะครับผมก็ต้องน่าจะสั่งเอาแล้วครับสั่งเอาเนาะกะละมังใบใหม่นี่มันมากินอยู่ตรงนี้แหละก้อนทองของเราก้อนทองเนี่ยจะไม่ค่อยปักหลักกินเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะก้อนเงินเนี่ยจะนอนกินอยู่ตรงนั้นแหละจนกว่าจะอิ่มนะครับไม่ค่อยขยับไปไหนนะขยับนิดนึงก็เดินหน้าขึ้นมานะครับส่วนก้อนทองเนี่ยจะมีนิสัยแบบลื้อกินนะครับลื้อกินนั่นก็คือแบบปีนขึ้นไปบนกองอาหารเอาเท้าเขี่ยตะกุยตะกายเพื่อจะกินนะครับผมนี่เริ่มขึ้นมานี่ก้อนทองก้อนเงินของเราเนี่ยกำลังกินหญ้าแบบสบายใจนะเนี่ยไม่ขยับไปไหนเลยที่เดิมตลอดนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับวันนี้แค่มาฉลองให้กับน้องนะให้น้องได้กินแบบเต็มที่แบบสบายใจแบบที่เต่าทั่วไปตามธรรมชาติก็กินกันเลยมาง่ายๆเถอะไม่มีการหั่นไม่มีการเตรียมอะไรนะครับมากองให้กินกันแบบนี้เลยนะครับผมก็นี่อ่ะแม่มองหน้าด้วยเหมือนจะหาเรื่องเรานะก้อนเงินแม่แซ่บเหลือเกินเลยพ่อมันอร่อยอะไรขนาดนั้นอิ่มแน่ละมื้อนี้กินยาวๆไม่กินยาวลูกไม่กินยาวเดี๋ยวสักพักพ่อจะไปหั่นผสมให้นะเพราะว่าหญ้าอย่างเดียวบางทีสารอาหารนั้นไม่ครบนะเดี๋ยวผสมอาหารเม็ดให้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะก็อีกเรื่องนึงนะครับในส่วนของอนาคตนะผมมีแนวคิดที่จะนำสัตว์อื่นมาเลี้ยงเพิ่มนะครับแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนนะแต่มีแน่นอนครับไม่เลี้ยงไว้แค่เต่าซูแน่นะครับอาจจะมีมังกรเค้านะครับหรือว่าเบียดดราก้อนนะครับจะมีซูก้าหรือว่านกนะครับอีกหลายอย่างเลยนะที่ผมอยากเอามาเลี้ยงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่รักสัตว์นะครับชอบดูแลสัตว์พวกนี้นะอยากเอามาเลี้ยงอยู่นะก็วันนี้ทำเกี่ยวกับซูคาต้าไปก่อนนะครับส่วนเรื่องของสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยมีเตรียมการไว้แน่นอนครับแต่อาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่อาจจะต้องย้ายออกไปก่อนนะให้ก้อนเงินก้อนทองเนี่ยอยู่กินกันอย่างสบายใจก่อนนะค่อยไปเริ่มกับสัตว์ชนิดอื่นต่อนะครับก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับ 1,000 ซับนะครับที่ทุกๆท่านนะครับที่กดติดตามให้กับผมนะครับแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจกันมาให้กันมาโดยตลอดเลยนะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องก้อนเงินแล้วก็น้องก้อนทองต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย